لا إله إلا الله لا إله إلا الله รายการคิดอย่างผู้ศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนنبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับผมคุยกับพี่น้องในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาอันนียะเจตนาก็คือความตั้งใจที่ใจประสงค์จะทำอะไรนะครับสิ่งภายนอกที่ออกมาจากร่างกายก็จะทำตามที่ใจเนี่ยได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้เขาเรียกว่านียะภาษาอาหรับแปลว่าความตั้งใจความประสงค์ที่อยู่ในหัวใจที่จะทำอะไรอะไรนะครับแล้วก็ภารกิจภายนอกที่อยู่กับร่างกายก็จะออกมาตามเจตนาที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้วันนี้เรามาดูถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจนิดนึงความตั้งใจเนี่ยดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษหนึ่งบอกว่าอินนามัลอามาลุบินนียาตแท้จริงการงานต่างๆทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจอัลลอฮ์จะพิจารณาไปตามความตั้งใจว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวาและทุกๆคนนั้นก็จะต้องถูกตอบแทนไปตามความตั้งใจที่ตนเองมีอยู่ในการงานนั้นๆตั้งใจทำยังไงก็จะต้องถูกตอบแทนอย่างนั้นแล้วการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นมีสองข้อสองอย่างถ้าเจตนาตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์อิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบแทนนี่ก็คือแต่ว่าบันวะคอยรอนก็คือผลบุญแล้วก็ความดีงามอันมากมายมหาศาลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อตำแหน่งทำเพื่อกอบโกยทำเพื่อชื่อเสียงสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้รับการตอบแทนเหมือนกันแต่ตอบแทนด้วยอาซาบด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดงานข้างนอกเนี่ยจะดีๆเหมือนกันคล้ายๆกันละหมาดเหมือนกันถือศีลอดเหมือนกันจ่ายซะดะกอฮ์เหมือนกันดูแล้วมันเหมือนๆกันแต่อัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาภายนอกเพียงอย่างเดียวหลักสำคัญที่ครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมทุกข้อปฏิบัติที่อยู่ในศาสนาอิสลามทุกเรื่องจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรียกว่าศาสนาอิสลามทั้งศาสนาเนี่ยขึ้นอยู่ที่หลักของความตั้งใจตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์ผลตอบแทนคือคุณงามความดีอันมากมายผลบุญอันมากมายไม่ได้ตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์ผลตอบแทนก็คืออาซาบการลงโทษในโลกอาคิเราะห์เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับอิสลามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการงานเล็กการงานใหญ่อันนี้ความตั้งใจทีนี้การงานของมนุษย์เนี่ยพี่น้องพิจารณาดูให้ดีนะฟังแล้วต้องคิดตามรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องได้คิดแล้วก็คิดตามความเข้าใจในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรศัพท์มาสอบถามกันโทรมาขอความกระจ่างกันแล้วก็จะนำเราไปสู่สิ่งที่มันดีที่สุดแห่งความเข้าใจศาสนาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามบนพื้นฐานที่ยึดเอากุรอานและหะดีษเป็นหลักดูต่อหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าการงานขึ้นอยู่กับความตั้งใจตรงนั้นเขาเรียกว่าอะมาลอัลบาตินะงานที่อยู่ภายในงานที่อยู่ภายในมันยังมีอีกซีกหนึ่งที่ถือว่างานทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยกันสองซีกทั้งสองซีกเนี่ยจะต้องถูกต้องถ้าซีกหนึ่งผิดอีกซีกหนึ่งจะถูกต้องก็ถือว่าเป็นงานที่ล้มเหลว
ถ้าหากวันงานข้างนอกเนี่ยมันผิดแม้ว่าข้างในจิตใจจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนก็ตามแต่งานนั้นก็ล้มเหลวไม่ถือว่าเป็นความดีบนมาตรฐานที่เป็นอิสลามดังนั้นงานที่เรียกว่าภายในเขาเรียกว่าอันนี้ยะเจตนาเนี่ยก็จะต้องถูกต้องแล้วก็บริสุทธิ์เป็นไปตามความต้องการเนียตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานข้างนอกก็จะต้องถูกต้องตามแบบที่ท่านนบีได้กำหนดเอาไว้นบีซิกรุลลอฮ์ยังไงเราก็ซิกรุลลอฮ์อย่างนั้นนบีละหมาดยังไงตักบีดอย่างนี้นะครับระดับไหลไม่ใช่ตักบีดอย่างนี้นะหรือไม่ใช่อะไรงอมืออย่างเงี้ยอัลเลาะห์อักบัรไม่ใช่แบบเนี่ยต้องตรงตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานภายนอกถูกแบบงานภายในเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์2อย่างเนี่ยจึงจะเรียกว่าความดีถ้า2อย่างนี้ไม่ตรงตามแบบภายนอกใจของเราเฉยไฉไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์เรียกความดีไม่ได้แม้ว่างานภายนอกจะตรงนบีข้างในจิตใจไม่ได้นิยตเพื่ออัลลอฮ์เรียกว่าความเลวไม่เรียกว่าความดีข้างนอกถูกข้างในไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์ไม่เรียกว่าความดีไม่ถูกต้องไอ้ข้างในเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไอ้ข้างนอกไปเอาของใครมาปฏิบัติตามก็ไม่รู้นั่นก็ไม่เรียกว่าความดีเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าความดีได้นะหลักของมันที่อยู่ที่ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะก็คืองานทางด้านจิตใจต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนงานข้างนอกนะท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานอย่างนี้มันอามิลอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮูวะรัดดุนท่านนบีสอนว่าใครก็ตามปฏิบัติการงานหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นงานที่เราได้สอนไม่ใช่เป็นงานที่พวกเราหมายถึงนบีไม่ได้งานที่นบีได้สอนเอาไว้ไม่ได้งานที่นบีได้แสดงแบบอย่างเอาไว้ไม่ใช่เป็นงานที่ท่านนบีกำชับเอาไว้งานเหล่านั้นถูกปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ยอมรับถ้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีทำรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังดื้อด้านทำตรงนี้เป็นอาซาบเป็นการลงโทษผลตอบแทนก็คือการลงโทษแต่ถ้าเกิดว่าทำไปโดยรู้ทำไม่ถึงการก็ต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงให้ข้อสรุปจากหะดีษบทนี้หะดีษทั้งสองบทเนี่ยที่บอกว่าการงานขึ้นอยู่กับกิจใจทุกคนจะต้องถูกตอบแทนไปตามความตั้งใจที่มีอยู่หะดีษบทนี้บอกว่างานทุกอย่างที่อยู่ภายนอกนี่นะถ้าหากว่าทำโดยที่ไม่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีฟาฮูวารอดดุนถูกปฏิเสธเราได้ข้อสรุปสองฮะดีษนี้เนี่ยนะชัดเจนมากว่าอันฮะดีษอัลซาบิกมีซานุนลิลอามาลิซอฮิรอฮะดีษที่ท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีสอนว่าใครก็ตามแต่ไปปฏิบัติการงานหนึ่งที่เราไม่เคยทำไม่ได้เคยสอนนบีไม่เคยบอกไม่เคยสอนไม่เคยกำชับตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธแปลว่างานภายนอกที่เราทำท่าละหมาดยังไงนะที่เรารุกุอ์ยังไงสุญูดยังไงหรือไปทำฮัจญ์ทำแบบไหนขว้างเสาหินยังไงเนี่ยงานภายนอกเอาแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะหะดีษอัลบาบมีซานุลิลอามาลิลบาตินะและหะดีษบทก่อนนี้ก็คือหะดีษที่บอกว่างานเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจอันนี้เป็นการงานทางด้านจิตใจใครจะมาตัดสินเราไม่ได้ตัวของเราเนี่ยรู้ว่าที่ทำเนี่ยไปทำฮัจญ์เพื่ออะไรไปทำฮัจญ์เพราะต้องการจะเอาใจว่าที่เจ้าสาวหรือเปล่าไปทำฮัจญ์เพื่อที่จะให้ผู้คนชื่นชมหรือเปล่าถ้าไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์ในใจของเราเจตนายังไงไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บางทีตัวเราเองเนี่ยแหละรู้ว่าเจตนาของเราเจตนาเพื่ออะไรในการปฏิบัติภารกิจที่คุยมาซะยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจตรงนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่างานที่เรียกว่าความดีคิดตามให้ทันนะพี่น้องงานที่จะเรียกว่าความดีไ
แล้วก็จะมีผลสะท้อนแห่งการตอบแทนผลบุญได้รับความดีงามเป็นสิ่งตอบแทนอย่างมากมายนะอัลลอฮ์ในวันกิยามะมีเงื่อนไข2ประการ1งานภายนอกถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2งานภายในจิตใจต้องตั้งเจตนาปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เหลือไม่เรียกว่าเป็นความดีที่เหลือคืออะไรอ่ะงานทางด้านร่างกายถูกต้องตามนบีแต่ไอ้ใจเจตนาไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่เรียกว่าความดีหรือในทางตรงกันข้ามใจเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เลยยาอัลลอฮ์ฉันเจตนาบริสุทธิ์เหลือเกินอัลลอฮ์ก็ยอมรับว่าเจตนาบริสุทธิ์แต่งานข้างนอกไม่เอาแบบอย่างจากท่านนบีมาปฏิบัติพอไม่เอาแบบอย่างจากท่านนบีมาปฏิบัติปั๊บคล้ายๆกับว่าชะฮาดานการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตมันจึงหายไปซีกหนึ่งไอ้ตรงยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าโอ้ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์รับในส่วนนี้แต่ว่าอัลลอฮ์จะรับทั้งหมดหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงานข้างนอกเนี่ยทำตามนบีหรือเปล่าอุลามะจึงให้ข้อสรุปนะครับว่าถ้าไอ้ข้างในดีข้างนอกไม่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็ไม่รับไอ้ข้างนอกถูกต้องไอ้ข้างในไม่ถูกต้องข้างในไม่ดีไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่รับจึงเป็นข้อสรุปแก่เรานะครับว่าพี่น้องต่อไปนี้นะเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านรอซูลมาบอกแล้วนะงานทางด้านจิตใจเนี่ยให้เป็นไปตามเจตนาบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆงานที่อยู่ทางด้านภายนอกการปฏิบัติภายนอกที่ออกมาจากร่างกายของเรานั้นให้เป็นไปตามแบบอย่างที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงื่อนไขมันมีอยู่แค่นี้แหละเราก็พิจารณานะต่อแต่นี้ไปฉันจะทำอะไรฉันจะนั่งตรึกตรองดูนิดนึงนั่งทบทวนเจตนาดูนิดนึงว่าโอ้ที่ฉันตั้งใจจะทำตรงนี้เนี่ยฉันเจตนาเพื่อใครฉันจะบริจาคหยุดคิดสักนิดนึงเอ๊ะจะบริจาคเนี่ยเพื่อใครเนี่ยบริจาคไปต้องการอะไรถ้าใจของเราทั้งดวงนี่นะพูดกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้เป็นพยานด้วยทำเลยงานตรงนั้นทำเลยแล้วก็ทำให้เร็วด้วยนะอย่าไปปล่อยเวลาให้ล่าช้าเดี๋ยวจะเสร็จชัยฏอนถ้าหากวันนั่งพิจารณาดูแล้วเอ้ยมันมีใจหน่วงๆเนี่ยมันมีต้องการคำชมเหมือนกันนี่นะใจมันหน่วงๆต้องการที่จะได้ประโยชน์อะไรนิดๆหน่อยๆนะทางนั้นหยุดก่อนหยุดเพื่อที่จะซักฟอกจิตใจให้มันสะอาดสักนิดนึงก่อนที่จะลงมือทำอะไรเพราะคนจำนวนมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์คนจำนวนมากเนี่ยคาดว่าทำความดีอย่างมากมายต่อไปถึงวันกิยามะห์มันไม่ใช่ความดีแม้ว่ารูปการปฏิบัติภายนอกออกมาจากร่างกายเนี่ยว่ามันเป็นความดีแต่มันไม่ใช่ความดีเพราะหัวใจเนี่ยเจตนาไม่ได้เป็นไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้จะทำอะไรสักนิดหนึ่งนะพี่น้องต้องพิจารณาว่ามันมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถูกต้องตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้นำมาบอกได้แสดงแบบอย่างเอาไว้หรือเปล่าถ้าพิจารณาแล้วยังไม่รู้ยังคลุมเครือว่าเอ๊ะแบบที่เราจะทำเนี่ยเป็นแบบของท่านนบีหรือเปล่าอย่าพึ่งทำพี่น้องพอทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะฟาวพอฟาวแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะพี่น้องฟาวเหมือนกับคนที่เล่นฟุตบอลใช่ไหมเราคุยกันเบาๆนิดเล่นฟุตบอลเลี้ยงไปเตะเข้าโกปึ้งกรรมการในข้างๆยกธงฟาวพอไปล้ำหน้าถามว่าไอ้ที่ยิงประตูไปตรงนั้นเนี่ยมันมีค่าได้ไหมเสียแรงเปล่าๆงานของเราเช่นเดียวกันพี่น้องตั้งใจเนี่ยเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละตรงนี้สำเร็จมาหน่อยนึงละครึ่งนึงนะอัลลอฮ์จะรับอีกครึ่งหนึ่งได้ก็ต่อเมื่องานข้างนอกการปฏิบัติออกมาจากร่างกายเป็นไปตามแบบที่ท่านนบีได้กำหนดเอาไว้พิจารณาตรงนี้ให้มากๆ
ต้องตอกย้ำในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าเรียนเรื่องละหมาดเรียนเรื่องซะกาตเรียนเรื่องซอดาเกาะเรียนเรื่องทำฮัจญ์เรียนเรื่องทำอุมเราะห์เรียนไปโอ้ไอ้งานข้างนอกนี่ตรงเลยแบบอยากที่ท่านนบีนำมาแต่ข้างในไม่ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์ฟาวเจตนาเพื่ออัลลอฮ์แต่ไม่ได้เคยเรียนเลยว่าไอ้งานที่จะปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์ที่ร่างกายจะปฏิบัตินั้นมันมีแบบอย่างอย่างไรจากท่านนบีไม่รู้เลยปฏิเสธหมดเลยฉันเอาตามปู่ย่าตายายงานตรงนี้ฟาวก็คืออัลลอฮ์ไม่รับไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับดังนั้นตั้งเจตนาให้ดีนะเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ดูด้วยว่างานที่จะปฏิบัตินั้นให้มันเป็นสิ่งที่มันตรงต่อแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับوبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รายการคิดอย่างผู้ศรัทธา